ครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็ยังอยู่กับทาง Storm Aero Parts แล้วก็ VGS Tree Power Racing Team อยู่นะฮะเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับผมมีเวลาประมาณอีกสัก10นาทีในการตอบคำถามกันอยู่นะฮะขอคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับช็อคอัพดีๆเหนือกับคอมมอนหนึบโช๊ค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDและลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับกับเวลาที่เหลืออยู่มาพูดคุยกันได้ผู้ชมที่มีปัญหาก็สามารถส่ง SMS เข้ามาสอบถามเราได้เหมือนเดิมนะครับผมปั๊ม CBR ต่างจากของ M4 อย่างไรบ้างครับอ๋อตัวนี้ต้องบอกว่า เมื่อสักประมาณสัก4หรือ5ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวท็อปเลยตัวที่ MotoGP เขาใช้แข่งกันแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเวลาที่ผ่านไปนะฮะทางเขามีรุ่นใหม่ออกมาพัฒนาตัวใหม่ออกมาซึ่งจะเป็นตัว M50 แล้วก็เป็นตัวนิกเกิลตัว GP4 อะไรขึ้นมานะฮะแต่สมัยก่อนนี่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่ชุดนี้รู้สึกจะ 200,000 กว่าบาทครับนะฮะตอนนี้ก็ยังราคาก็ยังเป็นหลักแสนอยู่นะฮะในเรื่องของสมรรถนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยลูกสูบจะใหญ่กว่าผ้าเบรกใหญ่กว่าการเบรกจะทนความร้อนมากกว่านะฮะเป็นลักษณะนั้นมีคำถามไหมเอ่ยดูคำถามต่อไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงที่รอ SMS มาพูดคุยกับทาง Storm ต่อครับผมนะครับในเรื่องของ Aero Parts ที่บอกว่าก็มีพัฒนาออกมาสำหรับรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับตอนนี้ล่าสุดที่ออกมาเป็นอะไรบ้างฮะแนะนำนิดนึงสำหรับรถใหญ่มีอะไรฮะครับอย่างตอนนี้ที่เป็นตลาดกระแสที่ขายดีที่ตอนนี้ตลาดขายดีของ Storm ตอนนี้นะครับก็คือจริงๆก็คือจะมีในส่วนของกันน้ำดีดเกือบทุกรุ่นนะครับที่ขายดีอยู่แล้วก็ตัวใหม่ที่ Storm ทำออกมาก็คือจะเป็นของตัว Yamaha R3 ก็คือจะเป็น Winglet อย่างที่บอกนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีใช่ครับแล้วก็จะมีตัวสังเกตสวิงอาร์มเดิมของตัว Yamaha R3 เนี่ยจะเล็กธรรมดาจะเป็นแท่งมิเนียมตรงๆใช่ครับใช่ครับผมของทำสตอมเองก็ทำตัวครอบให้มันดูอารมณ์เป็นซูเปอร์ไบค์มากขึ้นครอบสวิงอาร์มหลังใช่ครับให้มันดูเป็นหล่อกว่าเดิมใช่ครับตัวบิ๊กไบค์เหมือนกับตัว CBR 1000เนี่ยใช่ครับที่เห็นนะใช่ครับอ๋ออันนั้นก็คือทำสตอมก็เป็นสินค้าของทำสตอมนั่นเองใช่ครับผมเพราะว่าทางเกาหลีกับทางไต้หวันตอนนี้นิยมมากสำหรับตัวYamaha R3 ครับผมทางสตอมเองก็ส่งออกเกือบ20ประเทศเหมือนกันต้องบอกว่าสตอมนี่จริงๆคือเป็นแบรนด์ของคนไทยใช่ครับผลิตในเมืองไทยใช่ครับสินค้าของไทย 100% ใช่ครับแต่ส่งออกด้วยใช่ครับผมโอ้โหส่งออกไปยังเกาหลีใช่ครับเกาหลีไต้หวันเกาหลีไต้หวันใช่ครับอเมริกาใช่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วกับแบรนด์นี้ต้องสนับสนุนของไทยนะถูกต้องกับผลงานดีๆอย่างนี้นะครับใช่อันนี้ถามเผื่อรถเก๋งด้วยเผื่อว่างานของพวกแอโรพาร์ทของเกี่ยวกับรถเก๋งรถออฟโรดอะไรพวกนี้ทำได้ไหมจริงๆของ Storm เองเนี่ยลายผลิตจริงๆเนี่ยเราโฟกัสอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์เลยใช่ครับผมครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ในเรื่องของมอเตอร์ไซค์อยู่เรียกว่าถ้าเป็นงานคัสตอมก็เข้ามาพูดคุยกันได้งานสร้างเราก็ทำใช่ครับแล้วก็ในรถที่เป็นแบรนด์รถตลาดต่างๆใช่ก็ผลิตออกมารองรับอยู่แล้วใช่อย่างที่ว่าเมื่อกี้คืองานที่มีเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานก็มีอยู่แล้วสามารถชมได้ในเว็บไซต์นะสตอมไปดูใน Facebook ก็ได้ในแฟนเพจ Facebook กันนะฮะใช่ครับก็มีหลายๆคนนะครับก็คือเข้ามาติดต่อกับทางสตอมแล้วก็บอกว่าพอดีผมมีรถรุ่นนี้อยากจะทำแบบนี้แบบนี้ทำได้ไหมอะไรครับผมก็ยินดีครับยินดีครับใช่ครับรับงานคัสตอมด้วยว่าใช่เขาถามอะไรเนี่ยจานเบรก CBR ของเดิมหรือของแต่งครับตัวนี้ผมเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยไม่แน่ใจเรื่องวันนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้เอารถแข่งมาโชว์จริงๆนี่คือเอาคัน MS คันนี้ที่ได้รางวัลมาโชว์แล้วก็พวกรถแข่งในทีมมาด้วยแต่ว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้มาก็เลยไม่มีใครมาให้ข้อมูลใช่ว่าตัวนี้มันเปลี่ยนอะไรไปบ้างครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวคราวหน้าได้แชมป์อีกขึ้นโพเดียมอีกเดี๋ยวเราเอามาออกในสปีดไรเดอร์อีกนี่มาใหม่แล้วครอบถัง MSX ราคาเท่าไหร่ครับครับครอบถังของ MSX นะฮะตัวที่ทางสตอมจำหน่ายอยู่นะครับครับผมจะอยู่ 1,800 บาทครับแต่ไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงนี้ครับไม่ใช่ตรงนี้ใช่ครับอยู่ 1,800 เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงลองตามในเพจดูนะฮะเข้าไปกด follow ก็ได้ครับผมอยากทำ S1000 เป็นแบบคาเฟ่เลเซอร์รับไหมเอ่ยใจถึงขนาดนั้นเลยฮะS1000 มาทำคาเฟ่ถือว่าท้าทายมากถ้าสมมติใช่ครับยินดีครับอยากเห็นนะถ้าทำนะครับยินดีครับลองเข้ามาสอบถามกันได้ครับเฮ้ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวนะฮะเคยเห็นในนี่พี่รู้สึกจะเป็นรถของเบคแฮมมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดเอา S1000
มาแปลงเป็นคาเฟ่นี่แหละในเมืองนอกอ๋อเอสพันแปลงเป็นคาเฟ่เลยคือเขาไม่ใช่ไม่ใช่เบคแฮมอะไรนะผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่เป็นดาราของทางฮอลลีวูดคือเขาอยากได้อารมณ์เครื่องเนี่ยเป็นสปอร์ตแต่อยากได้แนวเป็นคาเฟ่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งท่านที่แบบว่าอยากได้อารมณ์ของคาเฟ่แต่อยากได้ความแรงแบบ S พันอยู่เพราะว่าขาย S พันแล้วไปออกไอ้ R 19ดีกว่าไหมคาเฟ่ไปเลยอย่างนั้นก็นะอันนั้นจะต่อยอดง่ายกว่านะมันเขาออกมาเป็นคาเฟ่อยู่แล้วครับแต่ไม่แน่เขาอาจจะมีนี่อยู่เขาอยากเขาอาจจะได้แบบเครื่องสปอร์ตก็ได้แบบ S พันด้วยนะใช่แต่ก็รับอยู่รับครับรับก็ยังไงลองติดต่อที่นี่เขาบอกว่างานคัสตอมมาเลยงานถนัดที่นี่อยู่แล้วเขาก็งานออกแบบเฟลิ่งแอโรพาร์ตอยู่แล้วใช่ก็เล่นงานท่าแบบนี้ทางนี้ชอบอยู่แล้วนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่สตอมดูอันนี้บ้างครับที่ร้านมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างของ R 3นอกจากกันดีดแล้วก็ตัววิงเน็ตครับของตัวต้องบอกเลยของตัว Yamaha R3 ตัวนี้ของสตอมมีเกือบทุกตัวเลยนะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่อันดับแรกเลยครับก็คือวิงเล็ตอย่างที่บอกนะครับผมกันน้ำดีดนะครับผมแล้วก็ตัวครอบเบาะหลังครอบเบาะหลังใช่ก็คือเป็นตุ่นมดใช่ครับครอบถังแต่งอ๋อครับครับผมแล้วก็ตัวครอบสวิงอาร์มแต่งครอบสวิงใช่ครับก็คือสมมติใส่ชุดของสตอมเข้าไปเนี่ยก็คือรถจะดูแตกต่างรถจะดูเป็นซูเปอร์บิ๊กเป็นบิ๊กไบค์มากขึ้นใช่ครับจะดูเป็นแบบอลังการขึ้นใช่ครับครับผมก็เรียกว่าสนใจเข้าไปพูดคุยกันได้ดูใน Facebook Fanpage น่าจะมีรูปมีอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมเข้าไปดูได้เลยครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าคราวหน้ามีโอกาสเราเชิญไมค์คิงแล้วเอาของแต่งพวกนี้มาให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างเอาสามมาดูที่ว่าทำใส่ชุดสตอมทั้งคันแล้วเป็นยังไงหรืออาจจะเป็นรุ่นอื่นที่มีอยู่รุ่นอื่นที่มีอยู่ในตลาดอะไรที่ได้รับความเป็นสินค้าที่แบบว่ามีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นแบบมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วแล้วก็มาโชว์กันว่าเป็นไงบ้างครับผมอันนี้อันนี้น่าจะคำถามเดิมอันนี้นะช่วงนี้ละใกล้เวลาแล้วเหมือนกันครับอยากจะให้ฝากในเรื่องของตัวทางสตอมแอร์ลูกพาไปนิดนึงรวมถึงทีมแข่งด้วยฝากติดตามฝากเชียร์ให้ทางนี้พูดเลยครับครับผมอันดับแรกขอฝากทีมแข่งนะครับผมก็คือปีนี้เป็นปีที่2นะครับสำหรับสตอมแล้วก็พันธมิตรที่ร่วมทำทีมนี้ขึ้นมานะครับสำหรับตัวทีม VGS T Power Racing Team นะครับผมก็ยังเหลืออีกน่าจะอีก3สนามสำหรับตัว CBR1000 ตัวนี้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆร่วมเชียร์กันด้วยนะครับถ้าใครสะดวกก็ดูทางถ่ายทอดสดหรือว่าก็ไปดูเชียร์ที่สนามขอบสนามก็ได้ครับผมนะครับครับและในส่วนของตัว Storm Aero Parts เองนะครับ Storm Aero Parts เองเนี่ยเราเป็นแบรนด์ผู้ผลิตอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเราก็คือจะทำชุดแต่งออกมาตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้รถแล้วไม่อยากเหมือนใครนะครับครับผมทางสตอมยินดีนะครับก็ติดตามทางช่องทาง Storm Aero Parts Thailand นะครับครับผมแล้วย้ำเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออีกทีนึงครับได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-101-6652ครับหรือ081-555-5057ครับครับผมยินดีติดต่อเขาบอกว่าทางสตอมจริงๆก็ผลิตสำหรับรถตลาดที่ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับแต่สำหรับงานที่ต้องการความแตกต่างเพิ่มเติมก็เข้าไปพูดคุยกันได้ยินดีเลยครับเรียกว่าวันนี้ชัดเจนกับสตอมก็ฝากทีมแข่งไว้ด้วยช่วยกันเชียร์หน่อยนะครับครับผมเขาบอกว่าสำหรับใครที่คิดถึงพี่จอนครับผมเดี๋ยววันนี้จัดมาสปีดไรเดอร์แล้วล่าสุดอัปเดตหน่อยออกจากโรงพยาบาลเลยไหมออกจากโรงพยาบาลแล้วครับก็มาพักฟื้นอยู่วันนี้เห็นบอกว่ายังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็เลยน่าจะวันจันทร์น่าจะกลับมาจัดรายการได้ต่อครับผมฮะเดี๋ยวฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยจอไรเดอร์อะไรครับใช่วันนี้ในช่วงท้ายนะฮะก็จะมีจอไรเดอร์เป็นในเรื่องของน็อตเทพๆนะฮะจากโปโบนะฮะแล้วของเราเองก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทั้งเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มเวลาปกครองเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็สโคมันดี้สกูตเตอร์สกูตเตอร์สายพันแรงจากอังกฤษด้วยที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับผมพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น. ถึง 19:35 น. ทางช่อง True Vision 691 Speed Rider